ทนายแม่แตงโมยันแม่พี่ชายเคลียร์ใจกันแล้วตอบกรมจม.ถึงทนายตั้มทนายแม่แตงโมยันแม่พี่ชายเคลียร์ใจกันแล้วตอบกรมจม.ถึงทนายตั้มย้ำชัดหากอยากช่วยให้ข้อมูลก็ยินดีญาติเผยแม่ไม่ค่อยสบายเมื่อเวลา 11:47 นวันที่8มีนาคม65ที่รัฐสภานายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังที่ตกเรือเสียชีวิตพร้อมด้วยนางพานุชดาศิรยุทธโยธินญาติของแตงโมเดินทางมาพบนายสมชายแสวงการสว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีแตงโมนายกฤษณะตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าคุณแม่กับนายดายศเดชจบพี่ชายของแตงโมได้พูดคุยกันหรือยังกล่าวว่าเมื่อคืนนี้คุณแม่ได้เล่าให้ตนฟังว่าได้เคลียร์กันแล้วและเมื่อเช้าที่ผ่านมาตนได้มีโอกาสพูดคุยกับนายดายศแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตนมาพร้อมทั้งได้พูดคุยกับนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หรือไทยดาราดังอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูก็ได้ให้คำแนะนำหลายทางทั้งนี้ในส่วนของนายดายศได้แจ้งกับตนว่าให้ช่วยคุณแม่เต็มที่ได้เลยส่วนนายดายศขอถอยออกมานิดนึงและจะช่วยดูเหมือนเดิมโดยที่ต้องการทำเพื่อน้องแตงโมซึ่งตนก็ได้ประสานกาวใจกันแล้วจึงขอให้เป็นเรื่องของครอบครัวเมื่อถามว่าจดหมายที่คุณแม่เขียนออกมานั้นต้องการสื่อถึงนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มใช่หรือไม่นายกฤษณะกล่าวว่าไม่เลยตนได้อธิบายให้คุณแม่ฟังด้วยความเป็นกลางมากที่สุดแต่คุณแม่ยืนยันจุดประสงค์ว่าต้องการให้ตนเป็นผู้ดำเนินการคนเดียวเท่านั้นส่วนเหตุผลอะไรลึกๆตนไม่ขอก้าวล่วงแต่ในส่วนเรื่องที่จะเป็นการโพสต์ให้ทนายสิทธาได้ทราบหรือไม่นั้นไม่ใช่เช่นนั้นเพราะคุณแม่มีจุดประสงค์เพื่อต้องการส่งให้นักข่าวโดยส่งมาทางตนและตนส่งให้นักข่าวต่อตามจุดประสงค์คุณแม่ซึ่งไม่มีจุดประสงค์อะไรกับทนายสิทธาส่วนตัวตนยังศรัทธาและเคารพทนายสิทธาเมื่อถามว่าแสดงว่าวันนี้ทางนายดายศก็ไม่มีทนายความและทนายสิทธาไม่ใช่ทนายความในคดีนี้ใช่หรือไม่นายกฤษณะกล่าวว่าอย่าบอกว่าไม่มีเลยดีกว่าให้บอกว่าเป็นที่ปรึกษาดีกว่าเพราะเรายังคุยกันและให้คำแนะนำเชิงกฎหมายแต่ถามว่าจะให้เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือไม่เมื่อเช้าตนได้พูดคุยกับนายดายศแล้วและบอกว่าให้เป็นหน้าที่ตนไปเลยส่วนทนายสิทธาและนายดายศนั้นขอถอยออกมาแต่ถ้าทนายสิทธาจะเข้ามาตนก็ยินดีหากจะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนที่บอกก็เป็นสิทธิ์ของเขาเต็มร้อยอยู่แล้วตนไปห้ามไม่ได้ในฐานะทนายความสถาบันเดียวกันก็อยากจะร่วมงานกันด้วยเมื่อถามว่าสรุปแล้วนายดายศสามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่นายกฤษณะกล่าวว่าผู้เสียหายทางนิตินัยหรือผู้เสียหายโดยตรงที่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีได้ในเชิงคดีอาญาคุณแม่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวรวมถึงคดีแพ่งด้วยสำหรับเรื่องมรดกนายดายศสามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ส่วนเรื่องคดีความเป็นหน้าที่ของตนตรวจสอบเอกสารและผลสรุปทางคดีเพื่อส่งต่อให้พนักงานอัยการก่อนตรวจสำนวนหากเห็นว่ายังไม่สามารถสั่งฟ้องได้ก็จะตีเรื่องกลับมาที่พนักงานสอบสวนอีกครั้งเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนส่งให้อัยการอีกครั้งก่อนส่งศาลเพื่อสั่งฟ้องต่อไปโดยตั้งหลักเป็นโจทย์ร่วมและทำคำร้องเรียกค่าเสียหายในคดีนี้เข้าไปด้วยแต่เรายังไม่ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาจะต่อสู้คดีหรือไม่เพราะตอนนี้ยังปฏิเสธอยู่ซึ่งเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเพราะยังเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหา
แต่ในส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นประเด็นตอนนี้ขอเก็บเป็นรูปคดีของตนที่จะใช้ในชั้นศาลขณะที่นางพานุชดากล่าวว่าช่วงนี้คุณแม่ไม่ค่อยสบายทำให้ต้องพักผ่อนเพราะในวันที่11มีนาคมจะต้องจัดงานพิธีไว้อาลัยให้น้องแตงโมแล้วจึงให้คุณแม่พักผ่อนเยอะๆและจะได้มีแรงวันนี้ต้องขอขอบคุณกะมอทอสิทธิมนุษยชนที่รับเรื่องของน้องไว้แล้วอย่างเป็นทางการทั้งนี้เราต้องสืบหาความจริงให้คนพบเพื่อให้น้องไปสู่สุคติไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรครั้งนี้ก็จะเป็นความหวังครั้งใหม่ที่ครอบครัวเฝ้ารออยู่ปล่อยสัตว์อย่างไรไม่ให้บาปทำบุญแบบไม่ทำลายระบบนิเวศการปล่อยสัตว์อย่างเช่นปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการทำบุญที่หลายคนนิยมที่จะทำเพราะเป็นเหมือนการต่อชีวิตให้ชีวิตใหม่กับสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาดุกปลาไหลเต่ากบและสัตว์น้ำอื่นๆแต่การปล่อยสัตว์หากปล่อยผิดที่ผิดธรรมชาติของสัตว์นอกจากจะทำให้สัตว์เสียชีวิตแล้วยังทำลายระบบนิเวศต่างๆได้ด้วยซึ่งล่าสุด Facebook Pageมหิดล Channel ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ระบุว่าหลายๆคนนิยมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาหนึ่งในนั้นคือการปล่อยปลาและสัตว์อื่นๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ลองดูข้อมูลนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกันค่ะทำบุญปล่อยสัตว์มหิดลแชนแนลความคิดเห็นจากชาวเน็ตเชื่อว่าทุกคนมีเจตนาที่ดีคงไม่มีใครคิดจะทำร้ายสัตว์เหล่านั้นแต่ก็ต้องศึกษาลักษณะนิสัยและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านั้นก่อนจะนำมาปล่อยด้วยเช่นกันกรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินเปิดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุนกันดารตามพระราชดำริม.แม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่วันที่24ธันวาคม2564เวลา 9:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุนกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2564 41ปีด้วยพระเมตตาแห่งการศึกษาพัฒนาวิชาการจริยธรรมงานกพด.โดยได้ทรงบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด-19 และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการของสถานศึกษาพร้อมกับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริจำนวน95รายโดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะข้าราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทั้งนี้ในส่วนของกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสุรเดชสมิเปรมรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และนายธีรวิทย์ขาวบุพภาผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จณอาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่การประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานโดยน้อมนำพระราชดำริเป็นแบบอย่างและแนวทางที่จะสอนคนให้มีคุณภาพและศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามที่สังคมต้องการ
้